วาสนาพระเอกหมอลำนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้านคันใหญ่7หลักของขวัญวันเกิดวาสนาพระเอกหมอลำนพพงศกรรับของขวัญชิ้นโตแม่ฮักถอยรถบ้านคันใหญ่มูลค่า7หลักเป็นของวันเกิดอายุครบ30ปีทำเอาเหล่าเอฟซีหมอลำฮือฮาวาสนาพระเอกหมอลำคนดังนพพงศกรฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีที่ผ่านมากับการทำบุญร่วมกับแฟนคลับโดยครั้งนี้นกได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่า7หลักที่แม่ฮักจากต่างแดนมอบให้เป็นเพราะแม่ฮักเห็นความลำบากของนกเวลาไปถึงเวทีก่อนขึ้นแสดงแต่ละครั้งนกเป็นหัวหน้าดูแลการทำงานของทีมงานทั้งหมดทั้งอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวคราวนี้ก็สะดวกแล้วขนทุกอย่างอยู่ในรถคันเดียวจบเลยนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้าน7หลักนพพงศกรพระเอกหมอลำหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกโดยพระเอกหมอลำเผยว่านกดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่รักนกนกจะพัฒนาสืบสานวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทำผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับคืนให้แม่พี่น้องแฟนคลับนกได้มีความสุขเหมือนกันครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอลำเสียงวิหกนพพงศกรนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้าน7หลัก ศาลฎีกานักการเมืองเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจมิชอบย้ายถวิลศาลฎีกานักการเมืองแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจโดยมิชอบโยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีวันนี้เขตต้องสรรหาองค์คณะใหม่หนึ่งคนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาในคดีใช้อำนาจโดยมิชอบสั่งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ตามกำหนดเดิมที่นัดไว้ในวันนี้วันที่29พฤศจิกายนเวลา 13:30 นและยังไม่มีคำสั่งนัดวันอ่านคำพิพากษาครั้งต่อไปเนื่องจากต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาองค์คณะผู้พิพากษาหนึ่งคนแทนผู้พิพากษาที่เสียชีวิตหนึ่งคนเพื่อให้ได้องค์คณะครบ9คนโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการสรรหาผู้พิพากษาคนใหม่และตามกระบวนการเมื่อได้ผู้พิพากษาคนใหม่แล้วจะต้องให้เวลาผู้พิพากษาคนดังกล่าวนั้นได้ศึกษาสำนวนคดีและทำคำพิพากษาก ระติกฟ้องหมิ่นหมอของขวัญยอมชดใช้โพสต์ขอโทษ2ปีปมแตงโมตกเรือดับกระติกฟ้องหมิ่นหมอของขวัญยอมชดใช้ค่าเสียหายโพสต์ขอโทษ2ปีปมไลฟ์เล่านิทานเกี่ยวกับคนบนเรือสาเหตุแตงโมพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทวันที่28พฤศจิกายน2566ที่ศาลอาญามีนบุรีถนนสีหบูรานุกิจศาลนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่นางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกอายุ38ปียื่นฟ้องนางสาวของขวัญฟูจินิรันหรือหมอของขวัญอายุ39ปีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงามเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากข้อเท็จจริงที่หมอของขวัญได้โพสต์และไลฟ์สดเล่านิทานเกี่ยวกับคนบนเรือสาเหตุจากกรณีที่ส.ภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์แตงโมอดีตนักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเมื่อกลางคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565ศาลได้นัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและไกล่เกลี่ยในวันนี้
ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้โดยหมอของขวัญตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กระติกและตกลงที่จะลงข้อความเพื่อเป็นการขอโทษใน Facebook ส่วนตัวของหมอของขวัญชื่อว่าดร.คาเตคาเต้โดยไม่ลบข้อความเป็นระยะเวลา2ปีสำหรับข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาว่าตามที่ข้าพเจ้านางสาวของขวัญฟูจินิรันหมอของขวัญได้โพสต์ไลฟ์สดเป็นคลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ของข้าพเจ้าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565วันที่28กุมภาพันธ์2565วันที่1มีนาคม2565และวันที่9มีนาคม2565โดยมีข้อความที่เล่าเป็นนิทานกล่าวถึงนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกมีเรื่องราวข้อความที่คาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริงก่อให้เกิดผลกระทบกับนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวได้รับความเสียหายและเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ลงข้อความใดๆที่เกี่ยวข้องกับนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวอีกต่อไปโดยหากมีข้อความถ้อยคำใดๆที่ไม่สุภาพและไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์กระติกบุตรสาวและคนในครอบครัวมานะที่นี้เศรษฐาแอลเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะถกรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM2.5 เศรษฐาแอลเชียงใหม่นั่งหัวโต๊ะถกรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM2.5 พร้อมเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพเมื่อวันที่29พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจวันที่2ที่จอเชียงใหม่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเมื่อเวลา 10:15 นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2567และปล่อยขบวนคาราวานปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเกรียงกานตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมภารกิจต่อมาของนายเศรษฐาจะเดินทางต่อไปยังศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อเปิดกิจกรรมคิกออฟจัดแนวกั้นไฟบริเวณดอยสุเทพร่วมกับภาคประชาชนซึ่งวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการซักซ้อมการดับไฟป่าเพื่อรอนายกรัฐมนตรีแล้วช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังช่วงสันกำแพงศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในการหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ก่อนเดินทางต่อไปยังอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่สตาร์ทอัพ YEC และเยาวชนก่อนเดินทางไปยังวัดเจดีหลวงวรวิหารตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อชมการแสดงต่อยอดแสงหลวงบวงสรวงมหาเจดีย์ป่าเวนยี่เป็งประจำปี2566และพบปะผู้แทนภาคเอกชนหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่